สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิสุทธาภรณ์เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารวันนี้เวลา 17:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดตรีทศเทพวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิสุทธาภรณ์ทองสืบสัจจะสาโรซึ่งมรณภาพด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีเมื่อวันที่11มิถุนายน2562สิริอายุ77ปีพรรษา55ในการนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิสุทธาภรณ์ทองสืบสัจจสาโรด้วยพระเทพวิสุทธาภรณ์ทองสืบสัจจสาโรเดิมชื่อทองสืบพวงเงินเกิดวันที่3มกราคม2485ที่ตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีบิดาและมารดาชื่อนายเจียมและนางโป๊ะพวงเงินเมื่ออายุ12ปีได้บรรพชาที่วัดโพเจริญจังหวัดราชบุรีและอุปสมบทเมื่อปี2506ที่วัดโพเจริญได้รับฉายาว่าสัจจะสาโรด้านการศึกษาสอบได้นักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกและสอบได้ประเด็นธรรม3ประโยคจากสำนักเรียนวัดเฉลิมอาจจังหวัดราชบุรีโดยได้ปฏิบัติศาสนกิจต่างๆเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สงฆ์จึงได้ดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญอาทิเป็นเลขานุการวัดอินทรวิหารผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารและเจ้าคณะเขตพระนครพระเทพวิสุทธาภรณ์ทองสืบสัจจสาโรเป็นพระมหาเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาคุณโดยได้สร้างคุณูปการไว้ให้แก่ประเทศชาติและพุทธศาสนาเป็นอเนกอนันต์อาทิด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานถาวรวัตถุได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆภายในวัดอินทรวิหารเช่นสร้างอาคารคลุมบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีและบูรณะอุโบสถเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องชีวประวัติสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่มีอยู่หนึ่งเดียวในประเทศไทยด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด้านการศึกษาสงเคราะห์ได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่นักเรียนมาตั้งแต่ปี2534อุปถัมภ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาและสันติสุขจัดพิมพ์เอกสารบทสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและพิมพ์เอกสารการจัดโต๊ะหมู่บูชาแจกเป็นวิทยาทานและจัดทําบทสวดพระคาถาชินบัญชรเป็นวิดีโอคาราโอเกะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจัดส่งไปถวายยังอารามต่างๆทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งเป็นกรรมการดำเนินการก่อสร้างวัดไทยในอินเดียและเนปาลด้วยต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายอรุณปรีดีดีหลกอดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเวลา 17:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายอรุณปรีดีดีหลกซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อเมื่อวันที่21พฤษภาคม2562สิริอายุ86ปีนายอรุณปรีดีดีหลกเกิดวันที่21กันยายน2475ที่ตำบลสุริยวงศ์อำเภอบางรักจังหวัดพระนครบิดาและมารดาชื่อนายอ่ำและนางสาครปรีดีดีหลกด้านการศึกษาเมื่อเรียนจบจากโรงเรียนมัธยมวัดบพิตรพิมุขสายมัธยมอาชีวศึกษาภาษาต่างประเทศได้เข้าทำงานที่กระทรวงศึกษาธิการในตำแหน่งครูประจำกรมวิสามัญศึกษาจากนั้นได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้นำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนานักศึกษาครูที่จะไปเป็นครูในท้องถิ่นทุรกันดารเมื่อสำเร็จการศึกษาจึงได้กลับมาฝึกงานที่วิทยาลัยครูอุดรธานีจากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่ที่วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้าโด
ดยกำหนดหลักสูตรผลิตครูไปทำงานในท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศไทยซึ่งมีทั้งชั่วโมงการเรียนการทำงานและการฝึกอบรมต่อมาได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้เวลาศึกษาเพียง1ปี8เดือนในช่วงแรกที่กลับมาได้รับการทาบทามให้ไปทำงานที่องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าการรับราชการแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะกลับมาพัฒนาการศึกษาของครูไทยและตอบแทนทุนหลวงจึงปฏิเสธและเลือกรับราชการต่อในกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นลำดับโดยได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิผู้อำนวยการวิทยาลัยครูมหาสารคามรองอธิบดีกรมการฝึกหัดครูผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางวาสนาปรีดีดีหลกมีลูกด้วยกัน4คนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทอดพระเนตรการดำเนินการของศูนย์วิจัยด้านรังสีมะเร็งวิทยาแห่งชาติหรือศูนย์องโคเรเมืองเดรสเดนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเป็นแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยรังสีรักษาแนวใหม่โดยอนุภาคโปรตอนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2562เวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังศูนย์วิจัยด้านรังสีมะเร็งวิทยาแห่งชาติหรือศูนย์องโคเรเมืองเดรสเดนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงดร.เมสทิลเคลาเซอร์ผู้อำนวยการศูนย์องโคเรและนายสเตฟานพีคผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและผู้ประสานงานด้านวิทยาศาสตร์ศูนย์องโคเรเฝ้ารับเสด็จและถวายช่อดอกไม้โอกาสนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำอาจารย์จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เฝ้ารับเสด็จด้วยในการนี้ศาสตราจารย์แพทย์หญิงดร.เมสทิลเคลาเซอร์ผู้อำนวยการศูนย์องโคเรกล่าวว่ารู้สึกปลื้มปิติในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่เสด็จเยือนศูนย์องโคเรครั้งนี้จากนั้นทรงรับฟังบรรยายการดำเนินการของศูนย์องโคเรโดยนายสเตฟานพีคผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและผู้ประสานงานด้านวิทยาศาสตร์ของศูนย์องโคเรซึ่งเป็นสถาบันระดับชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเริ่มดำเนินการในปีคริสตศักราช2005ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคนิคเดรสเดนสถาบันวิจัยเฮมโฮเดรสเดนโรเซนดอฟและมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คาร์ล กูสตาฟ คารุสส่วนศาสตราจารย์แพทย์หญิงดร.เมสทิลเคลาเซอร์ผู้อำนวยการศูนย์องโคเรบรรยายภาพรวมด้านการวิจัยที่มุ่งเน้นพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีรักษาแนวใหม่ๆโดยคำนึงถึงชีววิทยาศาสตร์ของเซลล์มะเร็งการรักษามุ่งเฉพาะตัวบุคคลและการใช้เทคนิคที่ถูกต้องเหมาะสมและไม่เป็นอันตรายกับคนไข้ซึ่งการวางแผนการรักษาต้องอาศัยองค์ความรู้ทั้งด้านชีววิทยาฟิสิกส์และแพทยศาสตร์โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือ Tumor Board ร่วมกันกำหนดแนวทางการรักษาสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายพร้อมกันนี้ส่งรับฟังการบรรยายสรุปผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกของศูนย์องโคเรเรื่องแบบจำลองพรีคลินิกสำหรับการวิจัยด้านการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนซึ่งศูนย์องโคเรได้พัฒนาระบบลำเลียงอนุภาคโปรตอนสำหรับการวิจัยทางพรีคลินิกโดยเฉพาะที่สามารถใช้รังสีในเซลล์ในชิ้นเนื้อและในสัตว์ทดลองรวมทั้งเรื่องการทำนายผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนเพื่อการพัฒนาแบบจำลองเพื่อกำหนดแนวทางการรักษาให้มีความจำเพาะและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายโดยใช้ข้อมูลจากการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนในผู้ป่วยมะเร็งสมองมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งปอดและเรื่องการตรวจสอบการรักษาระหว่างการฉายรังสีโปรตอนเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยการวัดรังสีแกมมาที่ปล่อยออกมาจากผู้ป่วยระหว่างการฉายรังสีโปรตอนโดยศูนย์องโคเรได้ศึกษาวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการและทางคลินิก
พื่อนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ได้จริงโอกาสนี้มีพระดำรัสเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศูนย์องโคเรซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางการรักษาเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยโรคมะเร็ง As we were well aware cancer is one of the major causes of mortality globallyWith developing countries being a significant part of cancer burden, much research is required to develop a good understanding of the etiology and the molecular biology of the many different types of cancer, which is relevant to prevention and therapy. At present, advances inNuclear technology and radiation medicine offer great promise for both diagnosis and treatment of cancer. The MOU between Onkore and Julaporn Royal Academy will provide an excellent opportunity for collaboration in research.As well as other academic activities in the field of radiation biology, radiotherapy, and medical physics, which are of our mutual interest. It is hoped that this cooperation will lead to improvement of the quality of life and survival outcome of other cancer patient all over the world. Thank you very much. จากนั้นทรงลงพระนามบันทึกความร่วมมือพร้อมกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงดร.เมสทิลเคลาเซอร์ผู้อำนวยการศูนย์องโคเรเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิจัยวิชาการการพัฒนาแนวทางการรักษาโรคมะเร็งรวมทั้งการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขให้สามารถผลิตนักฟิสิกส์การแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลนของประเทศไทยที่ได้มาตรฐานสากลในโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้อำนวยการศูนย์องโคเรเฝ้าถวายของที่ระลึกพร้อมกับพระราชทานหนังสือภาพฝีพระหัตถ์เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จเยือนศูนย์องโคเรและพิธีลงพระนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้จากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรห้องให้การรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนซึ่งศูนย์องโคเรร่วมกับหน่วยรังสีมะเร็งวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คาร์ล กุสตาฟ คารุสเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยปีละกว่า 2,000 คนประกอบด้วยห้องฉายอนุภาคโปรตอนแบบเคลื่อนที่360องศาเพื่อการรักษามะเร็งจำนวน1ห้องห้องฉายอนุภาคโปรตอนเพื่อการวิจัยและพัฒนาขนาด250ตารางเมตรจำนวน1ห้องผู้เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อศึกษาผลการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนหรือ Clinical Trial พร้อมกับทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์องโคเรซึ่งถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นวิจัยเฉพาะด้านโปรตอนโดยดำเนินการคิดค้นพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆตลอดเวลารวมทั้งดำเนินการศึกษาทดลองถึงผลดีและผลกระทบของอนุภาคโปรตอนต่อเซลล์ในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะนำไปใช้รักษาจริงในผู้ป่วยซึ่งทำให้การรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนได้ผลดีและมีความปลอดภัยมากขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงถวายผ้าพระกฐินประจำปีราชสกุลสิริวงศ์ณวัดโปรดสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันนี้เวลา 16:11 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถไปทรงถวายผ้าพระกฐินประจำปีราชสกุลสนิทวงศ์ณวัดโปรดสัตว์ตำบลขนอนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งถวายสักการะเจติสยสถานพระพุทธวงศาธิราชจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมิ่งมงคลรัตนโกธิราชพระประธานอุโบสถวัดโปรดสัตว์เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานีตามประวัติกล่าวว่าเมื่อครั้งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยต้นราชสกุลสนิทวงศ์ทรงยกทัพไปตีเมืองเชียงตุงและต้องข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจึงทรงเลือกทำเลณวัดแห่งนี้เพื่อผูกเชือกให้กำลังพลขึ้นแพข้ามแม่น้ำได้สะดวกและทรงประวรณาว่าหากทำการศึกครั้งนี้สำเร็จจะกลับมาทำนุบำรุงวัดแห่งนี้สืบไปโดยในปี2474พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสนิทพงษ์พัฒนเดชรองเสนาบดีกระทรวงทหารเรือทรงสร้างอุโบสถใหม่โดยคงรูปแบบเดิมเอาไว้ซึ่งทายาทสายสกุลสนิทวงศ์ได้บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัดโปรดสัตว์มาโดยตลอดปัจจุบันมีพระสมุอำนาจจินตกวิเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำนวน8รูปผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดการแสดงวิพิทัศนาวันขาบมงคลครั้งที่2วันนี้เวลา 16:21 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโปรดให้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทราสุขเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดการแสดงวิพิทัศนาวันขาบมงคลครั้งที่27ณโรงละครแห่งชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครจัดโดยสภากาชาดไทยร่วมกับโรงเรียนนาฏศิลป์ขาบมงคลเพื่อรำลึกถึงพลโทขาบกุญชรและอาจารย์เทียมแขกุญชรณอยุธยาซึ่งเป็นผู้อนุรักษ์นาฏศิลป์และดนตรีไทยรวมถึงเพื่ออนุรักษ์ปลูกฝังเยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอีกทั้งส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงต่างๆอาทิรำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรำศรีนวลออกวรเชษฐ์พระสุทนมโนราตอนพระสุทนเลือกคู่โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรจะขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยสำหรับช่วยเหลือประชาชนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยตามภารกิจของสภากาชาดไทยต่อไปประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ